ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเชื่อว่าคนไทยล้วนตระหนักถึงพระราชกรณียกิจมากมายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมี 3,000 กว่าโครงการแต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่านอกจากพระราชกรณียกิจหลักๆแล้วยังมีพระราชกรณียกิจอีกมากมายที่ชาวไทยอาจไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยรู้โดยขอนำเสนอ9พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่คุณอาจไม่เคยรู้ทฤษฎีน้ำดีไล่น้ำเสียและเลี้ยงป่าบำบัดน้ำเสียพระองค์ใช้หลักการทางธรรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลกโดยการใช้น้ำดีมาช่วยขับไล่น้ำเสียอย่างเช่นการรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาส่งเข้าไปตามคลองต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลองบางเขนคลองบางซื่อคลองแสนแสบและคลองบางลำพูเป็นต้นโดยกระแสน้ำจะไหลไปตามคลองเล็กคลองน้อยที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพยานอกจากทฤษฎีน้ำดีไล่น้ำเสียแล้วทรงมีพระราชดำริให้ทดลองศึกษาวิจัยดูว่ามีปลาบางชนิดสามารถกำจัดน้ำเสียได้หรือไม่เพราะปลาเหล่านี้จะเข้าไปกินสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำเสียซึ่งปรากฏว่ามีปลาบางชนิดที่มีอวัยวะพิเศษในการหายใจมีคุณสมบัติเหมาะแก่การเลี้ยงในน้ำเสียเช่นปลากระดี่ปลาสลิดที่ชอบกินสารอินทรีย์จึงช่วยลดมลภาวะทางน้ำต้นทุนต่ำแถมยังเพิ่มผลผลิตทางสัตว์น้ำได้อีกทางด้วย